Buonasera, noi siamo studenti di scambio e adesso stariamo a Roma, in Italia. ก็วันนี้ที่อัดคลิปก็เพราะว่าเราใกล้จะเดินทางกลับแล้วแล้วก็วันนี้เราทุกคนในโครงการ AFS นะคะได้ทำการตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกคนแล้วก็ได้ใบรับรองแพทย์ก่อนบินด้วยค่ะนี่เพราะฉะนั้นสบายใจได้พวกเราสบายใจแล้วก็อยากให้คนไทยสบายใจด้วยนะคะค่ะแล้วก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันว่าพวกเราเนี่ยมีความพร้อมในการเดินทางถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยกันแน่นอนค่ะแล้วก็ถามว่าทำไมพวกเราถึงได้เดินทางกลับก่อนก็เพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ในประเทศอิตาลีมีความรุนแรงอย่างมากเลยค่ะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยถึง 17,000 คนซึ่งเป็นอัตราการติดเชื้อเนี่ยที่สูงมากๆแล้วก็ที่เขาติดเชื้อกันเยอะเนี่ยก็เพราะว่าคนอิตาลีมองยังเห็นว่าเรื่องโรคโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็ยังเห็นว่าเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่ธรรมดาค่ะและที่สำคัญนะคะประชากรส่วนมากในยุโรปและอิตาลีเนี่ยจะมีค่านิยมในการไม่ใส่หน้ากากอนามัยทำให้อัตราผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นค่ะใช่ค่ะมันเริ่มมาจากวัฒนธรรมของที่นี่ค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมของที่นี่จะแตะตัวคนกันค่อนข้างเยอะค่ะการทักทายอะไรเงี้ยค่ะจูบแก้มหอมแก้มกันค่ะแล้วก็คนอิตาลีเนี่ยเป็นคนที่รักสนุกชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะชอบออกไปสวนสาธารณะอะไรเงี้ยค่ะอย่างเราคือในสถานการณ์ตอนนี้มันติดเชื้อผ่านทางอากาศทำให้คนที่ยังคงมีค่านิยมในการออกไปสังสรรค์ข้างนอกเนี่ยก็ง่ายขึ้นต่อการติดเชื้อค่ะค่ะค่ะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเมื่อพวกเรานักเรียนแลกเปลี่ยนทราบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคนี้ในอิตาลีที่เพิ่มมากขึ้นพวกเราก็ได้เตรียมแผนรับมือแล้วก็ป้องกันตัวเองค่ะอย่างเช่นการใส่ผ้าหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนหรือหลังรับประทานอาหารหรือว่าหลังจากเราใช้รถโดยสารอะไรเงี้ยค่ะสาธารณะแต่มันจะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่นี่ค่านิยมจะไม่เหมือนที่ไทยคนที่นี่เขาจะไม่พยายามจะไม่ใส่หน้ากากค่ะคนที่ใส่หน้ากากก็คือคุณต้องป่วยจริงๆถ้าคุณไม่ป่วยคุณออกมาอย่างนี้เขาจะคิดว่าคุณเป็นแบบโรคที่หนักแบบหนักหนามากเขาจะมองคุณแปลกๆแล้วยิ่งช่วงโควิดนี้มันยากมากค่ะเพราะว่าพอเราใส่หน้ากากมันจะเหมือนเราเป็นโควิดเพราะว่าเราหน้าตาเอเชียเขาจะคิดว่าเราเป็นคนจีนแล้วก็พวกเราทุกคนมีประสบการณ์ช่วงแรกที่ไม่ถึงกับโดนเหยียดบางคนในโครงการก็โดนเหยียดนะคะแต่พวกเราก็จะมีประสบการณ์แตกต่างกันเดี๋ยวจะเล่ากันให้ฟังคร่าวๆค่ะอย่างเช่นเหตุการณ์หนูนะคะเป็นเหตุการณ์ในช่วงแรกที่โควิดยังไม่ได้ระบาดหนักมากแต่ว่าช่วงนั้นไปเดินเซ็นเตอร์กับเพื่อนนะคะแต่ว่าเจอเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเขามาบอกเพื่อนว่าระวังตัวนะหนูมีโควิดอะไรเงี้ยคือมันไม่จริงค่ะเขาก็จะตีค่าว่าคนเอเชียทุกคนเนี่ยมีโควิดกันทั้งนั้นค่ะใช่ส่วนของหนูนะคะอยู่โรมซึ่งความรู้สึกหนูก็คือไม่ได้โดนบูลลี่ไม่ได้โดนแบบเหมือนกับโดนทำร้ายเพราะว่ามีชาวต่างชาติเยอะแต่ช่วงที่ใส่แมสออกไปข้างนอกจะส่วนใหญ่จะโดนมองแล้วก็แบบโดนนินทาซึ่งเราก็ไม่ต้องสนใจค่ะความคิดหนูคือไม่สนใจเลยเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเองจากโควิดแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ประเทศอิตาลีได้ทำการปิดประเทศร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็ทยอยกันปิดรายได้ก็ต้องเสียรายได้อยู่แล้วแล้วก็พวกหน้ากากพวกเจลพวกนี้เขาก็ขึ้นราคาเหมือนกันเหมือนที่ไทยเลยซึ่งยกตัวอย่างเคสหนูก็คือไปซื้อหน้ากากอันนี้มาซึ่งหน้ากากอันนี้ราคา16ยูตีเป็นราคาไทยคือ 500-600 บาทมันแพงมากซึ่งเศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่ามีโควิดแล้วก็หลังจากกลับประเทศไทยนะคะทางโครงการกับทางรัฐก็ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะให้พวกเราควอรันทีน14วันตามกำหนดนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นการรับประกันด้วยว่าพวกเราเนี่ยไม่มีคนที่ติดเชื้อมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงแน่นอนค่ะแล้วก็จะลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนในประเทศไทยด้วยค่ะค่ะแล้วเรานะคะจะปฏิบัติตามสุขบัญญัติกินร้อนช้อนกลางล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยค่ะมาสเกรีนาแปลว่าหน้ากากอนามัยนะคะภาษาอิตาลีพวกเราขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเจ้าอาริเวเดชิบัวนาเต